จำลองมาทีละเพิ่งมาทีละนะขนาดขนาดนี้ว่าสเปรริ่งเกินตัวผมเขาได้ธรรมดาครับขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปซึ่งเหลือแห่มสัก15นาทีพิธีการที่จะบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพพิสุทธิคุณอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าวาดวัดบุพารามและอดีตสภามหาวิทยาลัยสภาวิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ในค่ำคืนสุดท้ายซึ่งได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถระสมาคมที่ปรึกษาแม่กองบารีสนามหลวงรองเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญจะเมตตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์จตุรวักจากกองงานเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือจะได้สวดพระอภิธรรมซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ได้เดินทางออกจากวัดโลกโมลีเพื่อที่จะมาในมณฑลพิธีบำเพ็ญบุญกุศลในงานออกเมนพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณในวัดสวนดอกพระรามหลวงแห่งนี้เพราะฉะนั้นในขณะนี้พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่จะถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ไปรอต้อนรับอยู่ที่ตรงด้านหลังเต็นท์พิธีแห่งนี้ข้างๆกับพระวิหารหลวงเพราะนั้นขอนิมนต์พระเถรานุเถระที่จะเข้าแถวถวายการต้อนรับมีท่านอาจารย์เจ้าคุณวิมลมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาหลวงปอพระครูปริยัติยานุศาสตร์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นต้นนะครับสำหรับครูบาอาจารย์เจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอพระเลขานุการเจ้าคณะตำบล8เก้าอำเภอที่เป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ขอนิมนต์นั่งตรีเก้าอี้ตั้งด้านหน้าประรำพิธีนะครับซึ่งขณะนี้มีพระเถรานุเถระพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7พระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพมังคลาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และพระเถรานุเถระซึ่งนอกจากพระเถระจำนวน9อำเภอแล้วในค่ำคืนนี้ทางหน่วยงานราชการมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์ซึ่งนำคณะผู้บริหารเดินทางมาเพื่อเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศแด่ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพวิสุทธิคุณซึ่งขณะนี้รองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์มีชัยธรรมชัยซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารได้เข้านอบน้อมพระมหาเถระแล้วจะได้ยกยอตานซึ่งอันเป็นส่วนแห่งบุญญกิริยาที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญบุญกุศลในค่ำคืนนี้
นอกจากพระมหาเถระในจังหวัดเชียงใหม่ที่นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติที่นำคณะสงฆ์ทั้ง25อำเภอโดย3คืนที่บำเพ็ญบุญกุศลได้แบ่งคืนละ8อำเภอและค่ำคืนนี้เหลือ9อำเภอที่เหลือซึ่งได้นำคณะสงฆ์และศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพมีคณะสงฆ์อำเภอฮอดคณะสงฆ์อำเภอดอยเต่าคณะสงฆ์อำเภออมก๋อยอำเภอแม่แจ่มอำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอฝางอำเภอแม่อายอำเภอชัยปราการและอำเภอเวียงแหงนอกจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลวัดพระธาตุสี่จอมตองมาเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์พร้อมด้วยคณะสงฆ์สมณเณรคณะศรัทธาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารและในนามของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์นิสิตมาร่วมเป็นเจ้าภาพตลอดเวลาที่ออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณที่ผ่านมาจนถึงวันนี้และจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นั้นต่างคณะสงฆ์ได้มอบหมายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ในฐานะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณเป็นอดีตประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่และเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระมหาดวงรัตติตารัตโนก็เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาบาลีนั้นในงานนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อรองอธิการบดีได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารคณาจารย์ได้นำนิสิตพลัดเวรเปลี่ยนกันตลอดเวลาบางรูปก็นอนบางคนก็มาเจ้าปิกดึกเพื่อที่จะได้แสดงออกถึงกตัญญูกตเวทิตาธรรมเพราะนั้นค่ำคืนนี้หน่วยงานองค์กรต่างๆนอกจากคณะสงฆ์ดังที่เอ่ยนามมาแล้วยังมีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์พร้อมด้วยคณะสงฆ์สมณเณรศรัทธาวัดร่ำเปิงตะโปธารามส่วนงานของหน่วยงานองค์กรราชการมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนำโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารนอกจากนั้นพลตรีอินทรัตน์คุณบุษบายอดบางเตยรวมถึงดร.อมรบุญชัยนิชกุลคุณณรงค์ศักดิ์ชัยศรีพร้อมครอบครัวและครอบครัวณนั่นซึ่งมีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระชยานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระรามหลวงเจ้าอาวาสวัดเจ้าคณะอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านซึ่งเป็นเชื้อสายณน่านได้นำศรัทธาญาติโยมจากเมืองน่านมาเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้โดยส่วนที่เป็นประจำอยู่แล้วนอกจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ยังมีวัดสวนดอกโดยพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าวาดวัดสวนดอกได้เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ยังฮือกับพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดสวนดอกมาเป็นเจ้าภาพและมาช่วยงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่นั้นในค่ำคืนนี้พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถระสมาคมจะเมตตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณได้เดินทางออกจากวัดโลกโมลีจะเข้ามาที่วัดสวนดอกโดยเหตุนี้ขออาราธนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอ
พระเรขานุการเจ้าคณะตำบลหรือพระเถระอายุพรรษาการนักที่เดินทางมาในสารทิศต่างๆขอนิมนต์ที่โต๊ะเก้าอี้หลุยตั้งหน้าก่อนนะครับเฮ่อเต็มนอกจากคณะสงฆ์ครับในบัดนี้ขอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ที่เดินทางมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งรถพาหนะที่เข้ามานี้คือขบวนของพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ขอนิมนต์พระเนนที่อยู่บริเวณริมหนทางนี้ได้ยืนขึ้นเพื่อถวายการต้อนรับแสดงความเคารพตามคติของพระพุทธศาสนาด้วยการยืนขึ้นต้อนรับครับในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์โดยเมตตาธรรมอย่างสูงยิ่งได้เมตตาเดินทางมาถึงมณฑลพิธีที่ประกอบศาสนพิธีในการออกเมนพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณในค่ำคืนสุดท้ายซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นำโดยพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะพระสังฆาธิการซึ่งในวันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ได้เมตตามาเป็นประธานสงฆ์เพื่อที่จะอธิษฐานจิตอุทิศบุญกุศลในส่วนแห่งการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาและส่วนแห่งการสวดพระพิธรรมอันเป็นคตินิยมของพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศบุญถวายในค่ำคืนนี้นอกจากคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังมีพระเถระในภาค7ทนเหนือจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระสุมนศาสนกิจและรองเจ้าคณะจังหวัดพระมหาสมศักดิ์สุภเมธีและพระเถระจากกรุงเทพมหานครที่มีความเคารพนับถือในปฏิปทาศีลจารวัตรของพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณได้มาร่วมในการเป็นของจะจดชื่อดีกว่าตลอดเวลาที่บำเพ็ญบุญกุศลในการออกเมนพระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณพระ
เทพวิสุทธิคุณนั้นได้รับเมตตาธรรมอย่างสูงยิ่งจากพระมหาเถระในการบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นบุญได้รับฟังพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรมเป็นประจำทุกค่ำคืนซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่อันมีพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสองรูปเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดเชียงใหม่25อำเภอได้ประชุมและก็มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นเถระบูชาเป็นอาจริยบูชาในฐานะที่พระเดชพระคุณพระเทพพิสุทธิคุณนั้นเป็นปูชนียบุคคลของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทราบกันว่าเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระนักการศึกษาที่เป็นแบบอย่างให้กับคณะสงฆ์อันเป็นเยาวสงฆ์รุ่นหลังที่จะได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาซึ่งในคืนแรกแห่งการออกเมนงานพระราชทานเพลิงศพนั้นได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในคืนวันที่26ที่ผ่านมานั้นได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ราชบัณฑิตศาสตราจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ำคืนนี้เป็นเมตตาธรรมอย่างสูงยิ่งของพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงแห่งคณะสงฆ์ไทยได้เมตตาที่จะเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสบัดนี้เป็นพิธีกำหนดการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณกุศลคันธวรมหาเถระณน่านอายุ91พรรษา70อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าอาวาสวัดบุพารามถนนท่าแพอดีตประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่มจรวิทยาเขตเชียงใหม่ณเมนชั่วคราววัดสวนดอกพารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะครับซึ่งในค่ำคืนวันนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับที่จะได้ประกอบบำเพ็ญนะครับตามกำหนดการลำดับแรกนี้จะเป็นพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกล่าวในนามของคณะเจ้าภาพศิษยานุศิษย์ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบรัตนาพระเดชพระคุณขอรับและกราบรัตนาและกราบเรียนเชิญทุกท่านประนมมือพร้อมกันณโอกาสบัดนี
ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศพพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพวิสุทธิคุณกล่าวขอกราบอรัธนาพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ขอกราบอรัธนาพระเดชพระคุณขอรับกับผมลำดับต่อไปจะเป็นพิธีจุดธูปเทียนส่องธรรมกล่าวขอกราบอรัธนาพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบอรัธนาพระเดชพระคุณขอรับกับผมลำดับต่อจากนี้ไปท่านอาจารย์เฉลิมเวชอุปธรรมนะครับมคณายกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้นำทุกท่านไหว้พระอาราธนาเปิดเจศีลเป็นลำดับไปเรียนเชิญกลับกับผมอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะท
ทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรนะสุขติงยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติงยันติตัสสมาสีรังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันติทะสัตตาประชคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตกานังปิปาทานังอัตถังอัญญายสาธุกังปฏิปัจเจทะเมธาวีอโมคังชีวิตังยถาติณบัดนี้จักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในการที่ได้ปรารภการบำเพ็ญกุศลยัญญพิธีทักษิณานุปทานเพื่อตามเพิ่มให้ซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลอันเป็นการบูชาพระคุณของพระเทพวิสุทธิคุณอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดปุพพารามซึ่งจะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนหน้านี้ทางคณะสงฆ์ก็ดีทางคณะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายก็ดีได้ร่วมกันบำเพ็ญยัญญพิธีทักษิณานุปทานเพื่อตามถวายบุญกุศลแด่ท่านเจ้าคุณที่ล่วงลับไปยังปรโลกเบื้องหน้าแล้วนั้นและในวันนี้รายนามของคณะท่านเจ้าภาพคือคืนวันที่27มกราคม2560ซึ่งประกอบไปด้วยพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลวัดพระธาตุสีจอมทองและท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์พร้อมด้วยคณะสงฆ์สามเณรศรัทธาวัดพระสิงห์วรมหาวิหารท่านเจ้าคุณภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาวิปัสสนาพร้อมด้วยคณะสงฆ์สามเณรและศรัทธาวัดลำเปิงตะโปธารามคณะสงฆ์อำเภอฮอดมีพระครูวรยานมงคลเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นคณะสงฆ์อำเภอดอยเต่ามีท่านพระครูสุจิตธรรมสารเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นคณะสงฆ์อำเภออมก๋อยซึ่งมีท่านพระครูสุนทรวิภาสเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นคณะสงฆ์อำเภอแม่แจ่มมีพระครูมงคลวิสิทธิ์รักษาการเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นคณะสงฆ์อำเภอกัลยาณิวัฒนามีท่านเจ้าคุณพระวิมลมุนีเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นคณะสงฆ์อำเภอฝางมีพระครูสุจิตตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอเป็นต้นคณะสงฆ์อำเภอแม่อายซึ่งมีพระครูวิธานธรรมโสพลเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นคณะสงฆ์อำเภอชัยปราการมีพระครูวิจิตรคัมภีรธรรมเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นคณะสงฆ์อำเภอเวียงแหงพระมีพระครูกันตศีรานุยุตเจ้าคณะอำเภอเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งมีด็อกเตอร์ประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีเป็นต้นและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่คณะพลตรีอินทอินทรัตน์คุณบุษบายอดบางเตยคุณด็อกเตอร์อมรบุญชัยนิจกุลและท่านและคุณณรงค์ศักดิ์คุณชัยศรีพร้อมครอบครัววัดสวนดอกมีท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีเป็นต้นพร้อมด้วยคณะลูกหลานญาติมิตรตระกูลณน่านพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งฝ่ายภิกษุบริษัทท
ทั้งฝ่ายอุบาสกบริษัทและทั้งฝ่ายอุบาสิกาบริษัทได้มาพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อจะได้ประกอบบุญญวิธีเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ท่านเจ้าคุณที่ล่วงที่มรณภาพไปแล้วคือท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณซึ่งในสมัยที่ท่านยังดำรงมีชีวิตอยู่นั้นก็ได้ประกอบกรณียกิจอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่การพระศาสนาและทางคดีโรคพร้อมกันไปด้วยเริ่มต้นตั้งแต่ท่านได้เป็นเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดแล้วต่อจากนั้นก็มารักษาการเจ้าคณะจังหวัดและเป็นเจ้าคณะจังหวัดและเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นในกรณียกิจต่างๆที่ท่านได้รับภาระธุระทางพุทธศาสนาก็ได้ทำด้วยความสามารถด้วยกำลังสติปัญญาที่ท่านจะพึงมีพึงทำได้และนอกจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบริษัทเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประชุมชนทั้งหลายมีอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นฉะนั้นในชีวิตของท่านที่มีอายุถึง91ปีนั้นในชีวิตแห่งความเป็นพระของท่านนั้นก็ได้ประกอบหิตานุหิตประโยชน์เป็นอเนกประการสุดที่จะพรรณนาให้จบสิ้นได้และการที่ท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้มาประชุมพร้อมกันณสวนสวนดอกมหาวอดวัดสวนดอกวิหารพระอารามหลวงแห่งนี้ตั้งแต่การเคลื่อนย้ายสรีระซากศพของท่านจากวัดปุพพารามมาประดิษฐานที่นกหัสดีรงหัสดีนกเพื่อต้องการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลยัญญพิธีทักษิณานุปทานในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นบุญกุศลต่างๆที่พุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทเป็นต้นได้พร้อมใจกันมาน้อมถวายกุศลแก่ท่านทั้งนี้ก็เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่เป็นญาติสายโลหิตกับบรรพชิตและคฤหัสถ์บางส่วนบางองค์บางท่านบางคนก็ตามแต่ว่าท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นพระในพุทธศาสนาได้ประพฤติปฏิบัติสำรวมกายวาจาและกระทั่งถึงใจของท่านให้เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นมาในอายุแห่งความเป็นมนุษย์ในโลกนี้และในการที่ตั้งการบรรพชาอุปสมบทเป็นเณรเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้ประกอบบุญญกิริยาต่างๆตามหน้าที่อย่างน้อยก็เรียกว่าทำหิตานุหิตประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและทำหิตานุหิตประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่การศาสนาควรแก่การอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นประจักษ์พยานที่เห็นกันด้วยในตาได้ยินกันด้วยหูว่าควายมันพชิตมีหลวงพ่อพระมงคลมงคลทำพรหมมงคลเป็นต้นพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนอีกจำนวนมากในบริเวณสถานที่ประกอบพิธีในการที่จะละลายร่างรายของท่านให้เป็นอัฐิสืบต่อไปในวันพรุ่งนี้จึงได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นอเนกประการตามที่ได้ทราบข่าวก็ว่าแต่ละวันนั้นก็นิมนต์พระเท่าจำนวนอายุของท่านที่อยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้อย่างน้อยก็91รูปเป็นต้นเป็นประธาน
และยังจะได้ประกอบพิธีกุศลบุญญาวิธีต่างๆอีกนานนับประการผลบุญที่ท่านได้ทำเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตนั้นก็เป็นหิตานุหิตประโยชน์ทั้งแก่ตัวท่านเองและทั้งแก่บริษัทภิกษุบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทเพราะฉะนั้นสมควรที่จะได้น้อมกล่าวถวายแก่ท่านด้วยพระบาลีที่ยกขึ้นเป็นอุเทศบทข้อกำหนดในการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ว่าเอตกานังปิปาทานังอัตถังอัญญายสาธุกังปฏิปัจเฉทเมธาวีอโมคังชีวิตังยถาซึ่งแปลความสู่สยามภาษาหรือภาษาไทยที่ฟังกันรู้ที่ได้ยกมานี้เป็นพุทธพจน์เป็นองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นเมธีบุคคลผู้มีปัญญา นะซึ่งประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นต้นได้รู้เนื้อความของพระยัญชนะของพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ก่อนจะปรินิพพานก็นับเป็นเวลาช้านานนั่นก็คือพระบาลีที่ได้ยกเป็นอุเทศบทข้อกำหนดในวันนี้ว่าเอตกานังปิปาทานังอัตถังอัญญายสาธุกังปฏิปัจเฉทเมธาวีอโมคังชีวิตังยถาซึ่งแปลความสู่สยามภาษาได้ความว่านักปราชญ์ผู้ฉลาดคิดได้ประพฤติประแดได้รู้เนื้อความของพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้กล่าวไว้โดยย่นย่อประมาณเท่านี้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติชีวิตของบุคคลผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ได้ชื่อว่าเป็นชีวิตที่มีค่ามีราคาไม่เป็นหมันแต่ประการใดเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์นี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเสริมบุญสร้างบารมีในโลกอื่นๆนั้นก็ต้องไปเสวยผลกรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีอย่างน้อยถ้าไปสู่สุคติโลกสวรรค์จนกระทั่งถึงพรหมโลกนั่นก็เพราะอำนาจแห่งความดีที่ได้สั่งสมอบรมไว้และถ้ามีบุญบารมีที่การเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปก็อาจจะเข้าสู่อมตะมหานิพพานในภพต่อๆไปเช่นเช่นที่เราทราบพระประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ได้เริ่มสร้างบารมีนับได้สี่อสงไขยก็ลอยแสงกับหลังจากที่ได้เป็นสุเมธดาบททอดตนให้เป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าทรงพันนามทีปังกรพร้อมด้วยอักษาวกขวาซ้ายและพุทธบริภิกษุบริษัทได้เดินข้ามไปโดยพระบาทไม่แปรเปื้อนโคลนตมแต่ประการใดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ปังกรจึงทรงพยากรณ์กับพระพุทธบริษัทภิกษุบริษัทและอุบาสกบาติกาบริษัทในการครั้งนั้นว่าท่านรู้จักดาบทผู้นี้หรือไม่พระก็ตามญาติโยมก็ตามที่ไม่มีอนาคตังสยานรู้การล่วงหน้าไม่ได้ก็เพียงแต่รู้ว่านี่เป็นเรียกว่าเป็นชีวิตของสุเมธดาบทก็ปรากฏตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรก็ได้พยากรณ์ให้พุทธบริษัทในสมัยนั้นได้ทราบว่าดาบทผู้นี้แหละในสี่อสงไขยก็ลอยแสงกับในการอนาคตการข้างหน้าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าสมณโคดมนี่เรียกว่าพระอังแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสุเมธดาบทก็ได้เสริมบุญสร้างบารมีอย่างน้อยก็สิบประการมีทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นจึงได้บำเพ็ญพุทธกาลวินบารมีพุทธภูมิมาตามลำดับตามลำดับ
จนกระทั่งได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าวาดวัดปุพพารามที่ได้อยู่ในเพศแห่งบรรพชิตได้ประกอบกนิยกิจอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ตนเองและแก่ประชุมชนทั้งภิกษุบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทในขณะที่ท่านมีชีวิตมีลมหายใจเข้าออกประกอบกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ตนเองและแก่พุทธบริษัทในชีวิตของท่านนั้นใครเล่าจะรู้ได้ว่าในอนาคตการพบหน้าชาติหน้าว่าท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณที่ได้มรณภาพซึ่งจะได้สลายร่างของท่านในวันพรุ่งนี้ท่านทำบารมีให้เกิดขึ้นแก่ตนเป็นปัจจัตตะหรือเป็นสาธารณะคือเฉพาะตัวเฉพาะตนหรือทั่วไปแก่พุทธบริษัททั้งหลายทั้งภิกษุบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทเป็นต้นเพราะฉะนั้นในการนี้ที่ยกเอาสุเมธนาบทขึ้นมาที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามทีปังกรว่าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามสมณะโคดมฉะนั้นในการนี้ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณที่ได้ประกอบกนิยกิจอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์ทั้งในคารวาสวิสัยและในคารวาสแห่งบรรพชิตได้ประพฤติพรหมจรรย์ใครเล่าจะรู้ว่าในอนาคตการนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราจะน้อมนึกเหมือนอย่างกับที่ยกตัวอย่างสุเมธนาบทที่รับประกาศพยากรณ์ปรากฏว่าจะได้ทำตนทอดตนเป็นสะพานเพื่อไม่ให้พระพุทธเจ้าที่ปังกรมีพระบาทแปดเปื้อนโคลนตมพร้อมด้วยเราพระสาวกจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไปที่ยกขึ้นมามินิชัยนี้ท่านทั้งหลายก็พิจารณาดังที่อาตมากล่าวไว้ข้างต้นว่าการเป็นการสร้างบุญเสริมบารมีนั้นได้เฉพาะโลกมนุษย์นี้เท่านั้นไปในโลกหน้าที่เป็นสุคติโลกสวรรค์ก็ไม่สามารถจะเสริมบุญสร้างบารมีได้ต้องไปเสวยผลและบุญที่ทำไว้ในชาติที่เป็นมนุษย์เท่านั้นและนอกจากนั้นไปสู่เบื้องต่ำก็คืออบายภูมิทั้งสี่ประการสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์อิรฉานพวกนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะเสริมบุญสร้างบารมีให้แก่ตนสืบต่อไปได้นอกจากว่าจะประกอบพิธีจะประกอบกรรมทำชดใช้เวรกรรมที่ได้ทำไว้จากโลกมนุษย์นี้เพราะฉะนั้นในโลกมนุษย์นี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเสริมบุญสร้างบารมีถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีเสริมบุญสร้างบารมีไม่ได้นักปราชญ์ท่านก็กล่าวว่าเสียทีชาติเกิดเพราะไปในโลกสวรรค์นั้นก็ไปเสวยผลบุญที่ทำไว้จากโลกมนุษย์ถ้าไปเกิดในอบายทั้งสี่นั้นก็ผลกรรมที่ไม่ดีในขณะที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางแห่งการเสริมบุญสร้างบารมีนั้นอยู่ที่โลกมนุษย์ทางนั้นที่นั้นมีนักปราชญ์บางท่านกล่าวขึ้นว่าเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีสร้างความดีไม่ได้ก็เสียทีชาติเกิดนี่ท่านกล่าวเอาไว้เป็นลักษณะเช่นนี้เพราะฉะนั้นรวมความว่าโลกมนุษย์นี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเสริมบุญสร้างบารมีอย่างท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณนี้ท่านก็เสริมบุญสร้างบารมีของท่านมาตามลำดับจนกระทั่งวาระลมหายใจสุดท้ายก็ได้มรณภาพไปตามคติวิสัยดังนั้นท่านที่เป็นในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้รู้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสเอาไว้ในเบื้องต้นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นปัจฉิมวาจาในตอนท้ายว่ามานี่แน่ภิกษุทั้งหลาย
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเพราะฉะนั้นการสมบัติที่จะพึงเกิดมีได้ก็ต้องอาศัยอัปปมาทะคือความไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดเป็นผลหิตานุหิตประโยชน์แก่ตนเองเพราะฉะนั้นในการนี้ท่านจึงกล่าวเอาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในวาระสุดท้ายก่อนจะปรินิพพาน ในกล่าวพยากรณ์เอาไว้ว่าบุญกุศลที่ทุกคนได้ทำไว้ในชาตินี้ก็จะได้ไปเสวยผลบุญในภพหน้าต่อๆไปก็ตรงกันข้ามเชกเช่นเดียวกันกับการที่กระทำกรรมไม่ดีก็ย่อมจะเกิดในภพภูมิที่ต่ำและไม่มีความเจริญสืบต่อไปในการนี้ก็ได้ยกเอาพระบาลีที่ได้องค์ในตอนสุดท้ายปัจฉิมวาจาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าเอตกานังปิปาทานังอัตถังอัญญายสาธุกังปฏิปัชเชธรรมเอทาวีอโมคังชีวิตังยถาแปลความสู่สยามภาษาได้ความว่าเมทาวีบุคคลผู้เป็นนักปราชญ์ฉลาดคิดได้ประพฤติได้รู้พระดำรัสของเนื้อความแห่งพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสามประการนั้นในเรื่องของความไม่เที่ยงในเรื่องของความเป็นทุกข์และในเรื่องของความไม่มีตัวตนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเกิดมาในโลกมนุษย์นี้จึงได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเสริมบุญสร้างบารมีทุกคนนั้นถ้าหากว่าทำไว้ไม่ประมาทมัวเมาเรินเร่อขาดสติสัมปชัญญะในทำบุญญกิริยาทางกายหรือจะทำบุญอย่างอื่นเช่นบำเพ็ญทานบารมีคือการให้ทานการให้ทานนั้นก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเสริมบุญสร้างบารมีเช่นเช่นที่สุเมธนาบทหนึ่งปรากฏจากการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระนามทีปังกรตอนที่ทอดตนให้เป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าทีปังกรพร้อมด้วยเราพระสาวกได้เดินข้ามไปโดยประบาทและเท้าของท่านเหล่านั้นไม่แปดเปื้อนโคลนตมด้วยบุญญกิริยาที่สุเมธดาบทได้ทำไว้เอาในครั้งนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ประสบกับความเป็นอริยบุคคลเป็นพุทธเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นในการนี้วาทะพระดำรัสตอนสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสเอาไว้ว่าในลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าเรามีบุญญกิริยาหมายถึงว่ากระทำความดีเอาไว้ตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยที่เรียกว่าอันคนเราธรรมดานั้นไม่ใช่ว่าจะดีไปตลอดกาลทั้งหมดเพราะปรากฏว่ายังมีจิตไม่มั่นคงแต่ถ้ามีจิตอันมั่นคงไม่หวั่นไหวไปด้วยกิเลสนานาประการก็จะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบทุกประการและก็จะได้เสริมบุญสร้างบารมีกันสืบต่อไปเพราะฉะนั้นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้ย่อมเกิดมีขึ้นแน่นอนกับเราท่านทั้งหลายนอกจากนั้นแล้วเป็นความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ต่อจากความเป็นทุกข์ก็คือเสวยความยากความลำบากนานาประการแล้วต่อจากนั้นก็เป็นอมตะนั่นก็หมายถึงว่าบุญบาปไม่มีทั้งบุญญกิริยาทั้งสามประการนี้ก็จะได้เป็นอนุคามินีติดตามตัวเราเหมือนเงาตามตนฉะนั้นฉะนั้นในการนี้ที่ท่านทั้งหลายซึ่งมีคณะท่านเจ้าภาพมีหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลวัดพระธาตุสีจอมทองเป็นต้นพร้อมด้วยคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชน
ได้มาบำเพ็ญบุญญวิธีกุศลในวันนี้เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณอนีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ถ้าท่านได้ทราบด้วยญาณวิธีอันใดก็จะได้อนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนั้นสมด้วยวจนะประพันธ์พุทธดำรัสที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไปว่าเอตกานังปิปาทานังอัตถังอัญญายสาธุกังบุคคลเมื่อมารู้พระดำรัสเนื้อความแห่งพระดำรัสที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในลักษณะไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาแล้วปฏิบัติตามชีวิตของบุคคลผู้นั้นก็เรียกว่าเป็นอโมคะเป็นชีวิตที่ไม่เป็นมันไม่ว่าจะเกิดในภพใดชาติใดก็ตามเมื่อยังมีชีวิตที่มีความไม่ประมาทมัวเมาก็เริ่มเสริมบุญสร้างบารมีชีวิตนั้นก็มีค่ามีราคาที่ท่านกล่าวไว้สุขชีวิตก็หมายถึงว่าความเป็นอยู่ที่ประเสริฐไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเขาได้เดือดร้อนแต่ประการใดนี่เป็นสุขชีวิตแต่ถ้าเกิดมาแล้วเป็นทุกข์ชีวิตก็หมายถึงว่าเกิดมาทั้งทีสร้างความดีเสริมบารมีให้แก่ตนเองไม่ได้ทำแต่บาปกรรมนำไปสู่อบายโดยประการทั้งปวงก็เรียกว่าลักษณะเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าฉายาวะอนุปายินีเหมือนอย่างกับว่าเงาติดตามตัวเราไปฉะนั้นในนั้นบุญก็ตามบาปก็ตามถ้าเราทำไว้ก็อุปมาเหมือนเงาติดตามตัวเราไปบุญนั้นให้เกิดความสุขและได้เสริมบุญสร้างบารมีต่อไปบาปนั้นให้เกิดความทุกข์นานาประการแล้วแต่จะทำนั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นทิฏฐานุคติเยี่ยงอย่างที่เราท่านทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในความในการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการทานบารมีคือการให้ศีลบารมีคือการรักษากายวาจาให้เป็นบริให้บริสุทธิ์ทุกประการภาวนาคือหมายถึงว่าทำจิตให้สงบระงับจากบาปอกุศลโดยประการทั้งปวงนอกจากนั้นแล้วก็เสริมบุญสร้างบารมีจนกระทั่งถึงเมตตาและอุเบกขาเป็นอวสานสุดท้ายแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละภูมินั้นเราเกิดมาทั้งทีได้เสริมบุญสร้างบารมีทีละนิดทีละน้อยชีวิตนั้นก็จะประเสริฐเช่นท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณที่ท่านได้อยู่ในโลกในคารวาสวิสัยไม่จำนวนปีนับไม่มากแต่ว่าอยู่ในบรรพชิตวิสัยจำนวนปีนั้นได้นับได้ตั้ง70กว่าปีก็เรียกว่าท่านเสริมบุญสร้างบารมีให้เกิดมีขึ้นแก่ตนเป็นเถระผู้มีบุญญาที่เป็นที่สักการะเคารพกราบไหว้ยอมนอบน้อมนับถือซึ่งเป็นทิฏฐานุคติอย่างที่เราทราบชีวประวัติของท่านนั้นชีวประวัติของท่านนั้นก็เป็นชีวประวัติที่น่าประพฤติปฏิบัติตามเพราะไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเขาได้เดือดร้อนแต่ประการใดทำชีวิตของตนนั้นให้สดใสให้ร่าเริงทำชีวิตของตนนั้นให้เสริมบุญสร้างบารมีไปตามลำดับจนกระทั่งสิ้นลมหายใจจากโลกมนุษย์แล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็เพราะอำนาจบุญญกรรมที่ได้ทำเอาไว้นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสพระบาลีสุดท้ายว่าเอตกานังปิปาทานังอัตถังอัญญายสาธุกังปฏิปัจเจทเมธาวีอโมคังชีวิตังยถาก็เรียกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นปัจฉิมวาจาสุดท้ายก่อนจะเข้าอมสู่อมตะมหานิพพานด้วยการให้พิจารณาว่าอนิจจังความเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังนั้นก็
็ทนได้ยากทนได้ลำบากและอนัตตานั้นเราไม่มองไม่เห็นตัวตนแต่ประการใดหลักทั้งสามประการนี้นิจจังทุกขังและอนัตตาซึ่งอยู่ในปัจฉิมวาจาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวได้ไว้ในเบื้องต้นว่าเกิดมาทั้งทีสร้างความดีไม่ได้ก็เสียทีชาติเกิดนี่เป็นพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้อาตมาภาพได้รับอาราธนาจากท่านมหาที่วัดปุพพารามให้มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาและก็เคลื่อนศพตั้งแต่วันมรณภาพของท่านก็บำเพ็ญกุศลที่วัดปุพพารามมาตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งขอพระบรมราชานุญาตขอไฟพระราชทานเพื่อจะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาตั้งแต่วันมรณภาพของท่านจนกระทั่งถึงวันนี้และพรุ่งนี้ก็จะได้ประกอบพิธีเสริมบุญสร้างบารมีให้แก่ตนเองด้วยและเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั้นไม่ใช่ว่าเขาให้เฉพาะเราในฐานะที่ท่านเป็นภิกษุบริษัทท่านได้กล่าวได้สอนได้ประพฤติปฏิบัติทำตัวให้เป็นทิฏฐานุกติเยี่ยงอย่างเราเอามาประพฤติปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าท่านเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้ตั้งอยู่ในศีลในสมาธิและในปัญญาชีวิตของท่านก็มีค่ามีราคาเพียงแค่เราอนุโมทนากับพฤติกรรมของท่านแล้วเราก็ได้บุญกุศลเกิดมีขึ้นแก่ตนและมาบำเพ็ญกุศลยัญญพิธีทักษิณานุปทานในวาระที่จะถึงวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ได้มาประกอบพิธีขอไฟพระราชทานเพลิงศพมาตามลำดับวันนี้อาตมาภาพได้มาแสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าเป็น องค์ที่สามหรือองค์ที่สี่ก็ทราบไม่ได้ท่านทั้งหลายก็ได้ฟังมาแล้วทุกๆองค์เพราะฉะนั้นการแสดงพระธรรมเทศนานั้นเราจะน้อมนึกเอาไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นคุณสมบัติแก่ตัวเองก็แล้วแต่บุคคลผู้นั้นจะพึงกระทำได้รวมความแล้วว่าท่านเจ้าคุณพระเทพพิสุทธิคุณเป็นทิฏฐานุกติคือเยี่ยงอย่างที่เราท่านทั้งหลายเป็นพุทธสาวกเป็นศิษยานุศิษย์เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรทางศาสนาก็จะได้ตั้งใจอธิษฐานเพิ่มบุญกุศลถวายแก่ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณถ้าท่านได้ทราบด้วยญาณวิธีอันใดก็จะได้อนุโมทนาในที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันประกอบพิธีเสริมบุญสร้างบารมีทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็จะได้เป็นบุญญสมบัติบุญญวิธีเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีให้แก่ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิคุณสืบต่อไปอาตมาภาพรับทานแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่กาลเวลาอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้พร้อมใจกันมาประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยก็บำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีทานนั้นก็คือร่วมบริจาคศีลนั่นคือสมาทานศีลรักษาศีลสำรวมกายวาจานั้นให้บริสุทธิ์ทั้งสองประการนี้ก็เป็นบุญญาณิธิที่เราท่านทั้งหลายจะพึงสั่งสมเอาไว้ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีออกจากความชั่วร้าย อารับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาเห็นเมื่อพอสมควรแก่กาลเวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันธมยังสาธุปรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุ
ระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือโปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้วนะครับลำดับต่อจากนี้ไปในนามของคณะเจ้าภาพจะได้กราบอาราธนาและกราบเรียนเชิญนะครับประเคนจตุปัจจัยทยธรรมกันเทศจำนวน3ชุดดังมีลายนามดังต่อไปนี้นะครับกล่าวขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ประเคนจตุปัจจัยผ้าไตรและเครื่องทองน้อยขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณลำดับที่2ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระราชรัชมุนีเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดสวนดอกพระรามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ประเคนจตุปัจจัยลำดับที่3ขอกราบเรียนเชิญท่านพลตรีอินทรัตน์ยอดบางเตยประเคนเครื่องทยธรรมขอกราบเรียนเชิญครับกับผมลำดับต่อจากนี้ไปกราบเรียนเชิญและกราบอาราธนาพระเดชพระคุณทั้งปวงรับพรณโอกาสบัดนี้ยะถาวาริวาฮาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติกิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจโตสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะรัง